รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมีชื่อว่าทรีเบอร์รี่ครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะทำในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนอันนี้เราก็เลยเลือกใช้เป็นตัวเยลลี่ผงแล้วกันนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้เลยเราดูจากข้างกล่องเลยนะฮะเวลาซื้อมาเขาก็จะบอกว่าโอเคใส่ตัวผงลงไปนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นก่อนจะได้ละลายจนเข้ากันนะครับเอาละครับหลังจากคนจนเข้ากันแล้วนะฮะเราก็จะใส่ตัวน้ำเปล่าที่เป็นอุณหภูมิห้องลงไปครับคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับจากนั้นเราก็จะเทใส่แก้วเสิร์ฟเลยครับจากนั้นเราเอาเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับรอจนตัวเยลลี่ของเราเนี่ยเซตตัวครับปริ้งเยลลี่สตรอเบอรี่นะฮะที่เราเอาเข้าแช่เย็นนะครับเซตตัวแล้วจะลักษณะประมาณนี้เลยเลเยอร์ต่อมานะครับของเราจะเป็นอันนี้ครับนี่ตอนนี้นะฮะยังเป็นแค่เบอร์รี่เดียวอยู่นะครับอันนี้เป็นเบอร์รี่ที่2นะฮะก็คือเชอร์รี่ครับเอาละครับเมนูทรีเบอร์รี่นะครับเรียบร้อยแบบนี้เรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับคือถึงแม้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำตัวที่เป็นเยลลี่ก็ได้แค่เอาตัวโยเกิร์ตเนี่ยมาลองผสมกับตัวผลไม้ที่เราชื่นชอบดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าใครที่ชื่นชอบเมนูพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยลองมาทำแบบถ้วยเนี้ยอร่อยแล้วก็ฟินมากๆครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสขนมชีสเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงถูกใจสำหรับคนที่เป็นดิวเรียนฟีเวอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์สามารถผสมผสานของเนื้อทุเรียนเข้ากับครีมชีสและส่วนผสมที่ทำให้ทุกอย่างลงตัวนั่นก็คือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำฐานชีสเค้กใส่บิสกิตบดละเอียดลงอ่างผสมน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันกลุ่มบิสกิตที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำครีมชีสทุเรียนใส่เจลาตินลงในน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นๆใส่ครีมชีสลงอ่างผสมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมส่วนผสมของนมที่เตรียมไว้ใส่เนื้อทุเรียนบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมครีมชีสลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนวิปปิ้งครีมและช่อสละแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อย
กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรมานาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำลง2นาทีค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ออกมาประมาณ350กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมที่เหลือแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวสีเขียวแก่สีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันส่วนที่4เป็นสีขาวบีบเนื้อเค้กแต่ละสีลงบนถาดที่มีลวดลายมะนาวจากนั้นเทเนื้อเค้กสีเหลืองไข่เกลี่ยให้เรียบเนียนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีเตรียมไว้ใส่เนยขาวลงอ่างตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีแล้วเติมน้ำเชื่อมมะนาวสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องวางเค้กสปันลงบนกระดาษกรองทาบัตเตอร์ครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรมานาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ